ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ตัวอย่างการพิสูจน์โบราณวัตถุจริงหรือปลอมทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์แห่งปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ตัวอย่างการพิสูจน์โบราณวัตถุจริงหรือปลอมกลางเดือนธันวาคมปี2566มีข่าวดีในวงการโบราณคดีของไทยเมื่อพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันเดอะเมโทรโพลิทันมิวเซียมออฟอาร์ตหรือเดอะเมทประเทศสหรัฐอเมริกาแจ้งคืนโบราณวัตถุที่สำคัญ2รายการให้ประเทศไทยชิ้นแรกคือรูปพระเจ้าชัยวรมันที่6หรือโกลเด้นบอยประติมากรรมสำริดปิดทองทั้งองค์อายุราวพุทธศตวรรษที่16และอีกรายการคือประติมากรรมสตรีนั่งชันเขาพนมมือสูงอายุราวพุทธศตวรรษที่16เช่นกันย้อนไปเมื่อ30กว่าปีก่อนก็เคยมีกรณีโด่งดังเรื่องการทวงคืนโบราณวัตถุเช่นกันนั่นคือทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ที่เชื่อว่าถูกโจรกรรมไปประมาณปี2503ทางสถาบันศิลปะนครชิคาโกสหรัฐได้ส่งกลับคืนสู่ประเทศไทยเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2531ในพระนามของศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษฐ์สกุลถึงสนามบินดอนเมืองในวันที่10พฤศจิกายนปี2531คราวนั้นโบราณวัตถุชิ้นดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจอย่างมากถึงประเด็นว่าเป็นของจริงหรือของปลอมแล้ววิธีตรวจพิสูจน์เพื่อหาความจริงเป็นอย่างไรคุณจิราพรอรัญญนาคเล่าไว้ว่าการหาอายุของศิลป์โบราณวัตถุว่ามีหลายวิธีเช่นวิธีคาร์บอนลบ14 CARBON 14 dating วิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนส์ thermoluminescence datingวิธีฟิชชันแทร็กเดตติ้งวิธีโพแทสเซียมอาร์กอนโพแทสเซียมอาร์กอนเดตติ้งเป็นต้นวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีทางนิวเคลียร์เคมีและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ผลที่ได้ช่วยให้สามารถกำหนดอายุคร่าวๆของศิลป์โบราณวัตถุได้แต่วิธีการเหล่านี้มีข้อจำกัดมากมายเพราะแต่ละวิธีการจะสามารถใช้กำหนดอายุวัสดุบางประเภทเท่านั้นไม่สามารถจะใช้กับวัสดุทุกชนิดได้เช่นวิธีคาร์บอนลบ14จะใช้กำหนดอายุของศิลป์โบราณวัตถุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเช่นไม้ฐานกระดูกงาผ้าเปลือกหอยและอื่นๆเท่านั้นวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนใช้ได้กับวัสดุที่ผ่านการเผาไฟมาแล้วเช่นเครื่องปั้นดินเผาอิฐและอื่นๆวิธีฟิชชันแทร็กใช้ได้กับแก้วและแร่บางอย่างที่มียูเรเนียมเป็นองค์ประกอบวิธีโพแทสเซียมอาร์กอนใช้ได้กับหินอัคคณีบางชนิดที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบเท่านั้นแต่วิธีการเหล่านี้ไม่สามารถใช้กำหนดอายุหินทดรายได้การกำหนดอายุหินทรายนักธรณีวิทยาใช้วิธีศึกษาเปรียบเทียบโดยจะศึกษาซากฟอสซิลที่ปรากฏอยู่ในชั้นหินทรายแต่ยังไม่มีวิธีการใดๆที่จะให้อายุที่แน่นอนของหินทดรายได้นอกจากนี้การหาอายุของหินทรายไม่มีประโยชน์ต่อการตรวจพิสูจน์ศิลป์โบราณวัตถุเพราะจะช่วยให้ทราบเพียงว่าหินนั้นๆก่อกำเนิดขึ้นบนโลกมาแล้วนานเท่าใดแต่ไม่สามารถบอกอายุการใช้งานของหินนั้นๆเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกใช้วิธีการใดในการตรวจพิสูจน์นักวิทยาศาสตร์จะพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อจำกัดและความแม่นยำของแต่ละวิธีการการตรวจพิสูจน์ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ในเดือนพฤศจิกายนปี2531เริ่มด้วยวิธีฟิสิกส์โดยการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยสายตาและแว่นขยายเพื่อตรวจดูเนื้อหินร่องรอยการแกะสลักรอยบิ่นกระเทาะรูพรุนในเนื้อหินความสึกกร่อนการเปลี่ยนแปลงที่ผิวหินที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติคราบสกปรกฝังแน่นและคราบที่เกิดจากจุลินทรีย์พร้อมทั้งถ่ายภาพรอยตำหนิต่างๆด้วยกล้องถ่ายรูปที่ใช้มิโครเลนส์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบดังกล่าวพบว่าหินที่ใช้ในการแกะสลักทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ชิ้นนี้เป็นหินทรายสีชมพูอ่อนมิใช่เรชั่นหรือปูนซีเมนต์ผสมทรายอย่างแน่นอนแต่เพื่อความแน่นอนได้สกัดหินทรายด้านหลังของทับหลังเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณ1ซอมอมาโดยเลือกจุดที่เป็นตัวแทนของหินทรายทั้งก้อนไว้จากนั้นนำตัวอย่างมาตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอกำลังขยาย 6.3 ถึง 40 เท่าและเปรียบเทียบกับหินทรายอีกก้อนหนึ่งที่สกัดมาจากทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ชิ้นเล็กที่ติดตั้งอยู่บนกรอบประตูปราสาทหินพนมรุ้งซึ่งนายสัญชัยหมายมั่นสถาปนิกที่บูรณะปราสาทหินพนมรุ้งนำมามอบให้จากการเปรียบเทียบพบว่าหินทรายทั้งสองชิ้นนี้มีลักษณะไม่แตกต่างกันกล่าวคือเป็นหินทรายสีชมพูอ่อนเนื้อละเอียดประกอบด้วยเม็ดทรายที่มีลักษณะกลมเหลี่ยมเป็นส่วนใหญ่ผสมอยู่ในเนื้อพื้นเนื้อละเอียด
ซึ่งประกอบด้วยเฟลสปาเป็นส่วนใหญ่นอกนั้นเป็นเศษหินและวัสดุประสานซึ่งใกล้เคียงกับหินทรายสีชมพูที่ใช้ทั่วไปในการก่อสร้างปราสาทหินพนมรุ้งเพื่อความถูกต้องและแน่นอนยิ่งขึ้นได้นำตัวอย่างหินทั้งสองชิ้นนี้ไปให้นางศรีโสภามาราเนตหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางฟิสิกส์กองธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบด้วยวิธีศิลาวรรณาเปโตรกราฟีซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กันมากในการจำแนกชนิดของหินโดยการนำหินมาตัดและขัดเป็นแผ่นหินบางทินเซ็กชันแล้วตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดที่ใช้แสงโพลาไรที่กำลังขยาย 40-400 เท่าผลการวิเคราะห์พบว่าหินทรายที่ใช้ในการแกะสลักทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์เป็นหินทรายประเภทฟิลดีเอสพาติกแซนสโตนหรือหินทรายอาโคสออาโกซิกแซนสโตนซึ่งเป็นหินทรายชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยเฟลสปา 25% หรือมากกว่านั้นจากการวิเคราะห์หินทราย2ชิ้นนี้พบว่าประกอบด้วยควอตซ์ 55-60% เฟลสปา 25-30% นอกนั้นเป็นดินเหนียวที่ผุพังและเศษหินส่วนใหญ่เป็นหินดินดานและหินตัฟวัสดุประสานเซเมนติ้งแมทเทียลเป็นซิลิก้าและเหล็กออกไซด์ขนาดของเม็ดแร่ประมาณ 0.1-0.2 เมตรมอม้าหินทรายชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากการสลายตัวผุพังอย่างรวดเร็วของหินแกรนิตหรือหินอัคคณีชนิดที่มีเฟลสปาและควอตซ์มากด้วยความกรุณาจากนักธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณีหลายท่านที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาแหล่งหินทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหินทรายที่ใช้ในการแกะสลักทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์จัดเป็นหินชุดพระวิหารพระวิหารฟอร์เมชั่นซึ่งพบทั่วไปในที่ราบสูงโคราชอายุของหินจัดอยู่ในยุคมิดเดิลจูราสสิกหรือประมาณ190ล้านปีมาแล้วเพราะฉะนั้นสรุปได้แน่นอนว่าทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ส่วนที่ได้มาจากชิคาโกเป็นหินทรายชิ้นเดียวกับทับหลังชิ้นเล็กส่วนที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยของแท้หรือของปลอมเมื่อตรวจสอบดูรายละเอียดบนผิวของทับหลังด้านที่แกะสลักพบริ้วรอยบิ่นกระเทาะจำนวนมากผิวของหินบางส่วนมีรูหรือหลุมขนาดเล็กใหญ่หลายรูคาดว่ารูเหล่านี้เกิดจากจุดอ่อนในเนื้อหินหรืออาจเกิดจากเม็ดกรวดขนาดต่างๆที่ปะปนอยู่ในเนื้อหินหลุดร่วงออกไปจากการสึกกร่อนขัดสีเนื่องจากแรงลมหรือน้ำฝนทำให้เกิดรูหรือหลุมบนผิวหินมีใช่ฟองอากาศอย่างที่หลายท่านสันนิษฐานผิวของหินส่วนใหญ่สึกกร่อนอย่างเห็นได้ชัดหินบางส่วนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างองค์ประกอบของหินกับน้ำและก๊าซในบรรยากาศทำให้ผิวของหินบางส่วนมีสีเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองน้ำตาลซึ่งเกิดจากการที่เหล็กออกไซด์ที่เป็นองค์ประกอบของหินเปลี่ยนไปเป็นเหล็กไฮดรอกไซด์ปรากฏการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อหินอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานมากนอกจากนี้ยังพบหลักฐานสำคัญที่มีส่วนช่วยอย่างมากในการตรวจพิสูจน์ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์นั่นคือซากของไลเคนส์ลิเชนเกาะติดแน่นบนผิวหินเป็นแผ่นดังดวงสีเขียวอมเทาอ่อนอยู่ทั่วไปไลเคนส์เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากสาหร่ายและราอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือซึ่งกันแอละกันโดยสาหร่ายทำหน้าที่สังเคราะห์แสงสร้างอาหารส่วนราทำหน้าที่ดูดน้ำอาหารและแร่ธาตุเก็บรักษาความชุ่มชื้นและเป็นฐานให้สาหร่ายได้เกาะยึดโดยปกติพบไลเคนส์ทั่วไปบนวัสดุก่อสร้างที่ชื้นและมีรูพรุนมากได้แก่อิฐหินทรายหินชนวนศิลาแรงปูนและไม้ซากไลเคนส์ที่พบบนทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์จัดเป็นไลเคนส์ประเภทครัสโตเซลิเชนพบมากทั่วไปบนปราสาทหินพนมรุ้งมีรูปร่างเป็นแผ่นเท่าลัดเกาะติดแน่นกับเนื้อหินไลเคนส์ชนิดนี้สร้างกรดอินทรีย์บางชนิดออกมาทำปฏิกิริยากับเนื้อหินแล้วเกิดสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำเกาะติดแน่นคล้ายปูนอยู่บนผิวของหินจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่ามีซากไลเคนส์ชนิดนี้เกิดขึ้นทับซ้อนกันหลายชั้นบนผิวของหินแสดงให้เห็นว่าไลเคนส์ชนิดนี้ได้เจริญอยู่บนหินชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานมากเมื่อโคโนลีที่เกิดขึ้นตอนแรกๆตายไปก็เกิดโคโลนีใหม่ขึ้นบนที่เดิมหรือในบริเวณใกล้เคียงจึงเห็นเป็นวงกลมๆทับซ้อนหรือเหลื่อมกันหลายชั้นการเจริญเติบโตของไลเคนส์เป็นไปอย่างเชื่องช้าไลเคนส์บางชนิดขยายขนาดเพียง1เมตรมอม้าใน1ปีเพราะฉะนั้นการที่มีไลเคนส์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 ซอมอม้าทับซ้อนกันหลายชั้นบนทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์แสดงว่าทับหลังชิ้นนี้ได้อยู่กลางแจ้งเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีจากการทดลองทำความสะอาดหินทรายสีชมพูรอบๆมณฑปบนปราสาทหินพนมรุ้งในปี2536แล้วทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการยับยั้งป้องกันไลเคนส์
พบว่าหินบางส่วนที่ไม่ได้ทาสารเคมีป้องกันไลเคนส์เริ่มมีไลเคนส์ชอนิดเดียวกับที่พบบนทับหลังนารายบรรทมศิลป์เป็นจุดเล็กๆขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซมมในปี2542แสดงว่าหากต้องการให้มีไลเคนส์ปรากฏบนผิวของหินทรายสีชมพูของเดิมที่ใช้ในการก่อสร้างปราสาทจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย5ปีจึงจะมีไลเคนส์ขึ้นเจริญเป็นจุดเล็กๆและจากการสำรวจไลเคนส์บนปราสาทหินหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าหินทรายสีชมพูหรือสีแดงที่นำมาทดแทนหินทรายเดิมที่แตกหักชำรุดไปยังคงปราศจากไลเคนส์แม้ว่าจะนำมาใช้งานนานนับ10ปีแล้วก็ตามแสดงว่าไลเคนส์จะไม่เจริญบนผิวของหินทรายที่ตัดมาใหม่ๆอาจเป็นเพราะหินทรายใหม่ๆเหล่านั้นยังมีเนื้อแน่นไม่สามารถถ่วงความชื้นไว้ได้มากพอที่ไลเคนส์จะขึ้นเจริญได้นอกจากนี้ไลเคนส์ที่พบบนโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในท้องที่ต่างๆมักแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดองค์ประกอบของวัสดุและสภาวะแวดล้อมของแต่ละท้องที่การที่จะทำให้เกิดไลเคนส์ชอนิดเดียวกับที่พบบนปราสาทหินพนมรุ้งได้จะต้องนำทับหลังที่ทำเทียมเลียนแบบมาวางทิ้งไว้ในบริเวณเขาพนมรุ้งเป็นเวลานานมากจึงจะเกิดไลเคนส์ชนิดนี้ขึ้นได้เหตุผลดังกล่าวเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าทับหลังนารายบรรทมศิลป์ที่ได้รับจากชิคาโกเป็นของแท้ที่เคยติดตั้งอยู่บนกรอบประตูด้านทิศตะวันออกของปราสาทหินพนมรุ้งอย่างแน่นอนมิได้มีผู้ใดทำขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีวิทยาศาสตร์อื่นๆพิสูจน์ซ้ำอีก